สวัสดีครับมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเฮ็ดขนมบักต้านนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภุสุคนครับพบกับผมนะครับธีรพลคนเป็นน้องนะพี่น้องเนาะมื้อนี้นะครับสิพาพี่น้องไปเฮ็ดขนมบักต้านนะครับผมแต่ขั้นตอนแรกเฮาต้องมาหูส่วนผสมมันก่อนนะครับผมส่วนผสมก็มี1น้ำตาล700กรัมพี่น้องแป้งข้าวเจ้า800กรัมแป้งเค้ก600กรัมนะครับน้ำตาล1กิโลกรัมกะทิ1,000กรัมยีสต์2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาและก็น้ำ400กรัมครับผมหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเฮาก็เอาผสมส่วนผสมนะครับผมนะครับนี่ครับผสมแล้วก็คลุกเลยครับพี่น้องใส่มือนะครับในการคลุกนะไปเรื่อยๆนะครับผมจนแป้งมันเข้ากันแล้วนะพี่น้องเริ่มเข้ากันแล้วก็ลงด้วยน้ำกะทินะครับพี่น้องครับก็คนไปเรื่อยๆนะพี่น้องจนเนื้อมันเข้ากันนะพี่น้องครับตอนนี้เนื้อก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับผมหลังจากเริ่มเนื้อเข้ากันแล้วครับได้ที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลามักแป้งนะครับพี่น้องครับมักแป้งต้องมักไว้2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับเพราะว่าให้แป้งมันฟูเนาะพี่น้องเนาะในช่วงเวลาระยะ2ชั่วโมงนี้เฮาก็รอไปก่อนนะครับพี่น้องครับเฮ็ดอย่างอื่นรอไปก่อนนะครับผมส่วนนี้กระทงเฮาก็เตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องครับจะเฮ็ดจากใบตองเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปเบิ่งกันเลยครับต่อไปนะครับพี่น้องเฮาก็สิเสียวใส่กระทงแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้กระทงก็เตรียมเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก็สิได้ประมาณ2ซึ่งนะพี่น้องครับได้ส่วนผสมนี่ครับสูตร2นะครับพี่น้องนี่คือสูตร2นะครับที่ตามที่บอกไปนะครับผมตอนนี้ก็เอาตักใส่กระทงนะครับใบตองนะครับผมแล้วก็เนื้อบกเผาก็จะเป็นเนื้อบกเผาน้ำหอมนะครับพี่น้องครับก็ใส่จนทั่วนะพี่น้องแต่ว่าอย่าใส่บริเวณติดขอบซึ่งนะครับผมเพราะว่าคันปิดฝานี่น้ำจากไอระเหยนะครับสิเฮ็ดให้มันเปียกในกระทงนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หยอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมส่วนความหวานนะครับพี่น้องครับสูตรนี้สิพอดีนะครับสูตร2นะครับแต่คันผู้ใดมักหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะครับพี่น้องครับน้ำตาลก็สิเป็นน้ำตาลทรายนะพี่น้องครับแต่ว่าความสะดวกผู้ใดใส่น้ำตาลทรายขาวก็บ่เป็นหยังครับผมแต่ส่วนนี้ผมใส่น้ำตาลทรายแดงนะพี่น้องเนาะจากนั้นแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ใส่เรียบร้อยหมดนะครับกะสิเตรียมเอาลง1แล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่ยังเรียบร้อยนะครับเตรียม1นะครับพี่น้องครับก็หลังจาก1อยู่นะครับพี่น้องครับใส่ไฟในความร้อนนะครับร้อยองศาเลยครับพี่น้องเนาะแต่ใส่ทานนะครับพี่น้องครับใส่ทานสิดีกว่าใส่ฟืนนะครับตอนนี้เนื้อต้านก็ขึ้นเรียบร้อยฟูเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นตะกินเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็เนื้อต้านก็ฟูนะครับผมซุกเรียบร้อยนะพี่น้องครับความหวานความหอมนี่พอดีเพราะว่าตามสูตรนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมใส่สูตร2นะครับผมในสูตรที่เสนอไว้ข้างต้นเนาะพี่น้องเนาะ
ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ธีรพลคนมันนอกนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เอาคลิปเฮ็ดขนมตาลนะขั้นตอนการเฮ็ดขนมตาลมาฝากพี่ฝากน้องเนาะเมื่อนี้ลาไปก่อนด้วยพี่น้องเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ